คู่ของเต๋อพีคนั่นเองนะครับล่าสุดเพิ่งจะควงกันออกงานรับทรัพย์คู่นะครับเหมือนเป็นการตอกย้ำกระแสที่หลายคนลุ้น อยากให้รีเทิร์นรักนั่นเองนะครับแต่งานนี้ทั้งคู่จะว่ายังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับค่ะไปจับไมค์ร้องเพลงนะครับควงอดีตคนเคยรักไปโชว์หวานกันด้วยนะครับในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของลาเนสนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสำหรับเต๋อชันทวิทย์แล้วก็สาวพีคภัทรศยานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเลิกใช้สถานะแฟนไปนานมากแล้วแต่ก็ยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะครับแถมยังดูแลเทคแคร์กันอยู่ไม่ห่างนะครับงานนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำกระแสนะครับที่หลายคนลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งนั่นเองครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็ให้นิยามสถานะในตอนนี้เนี่ยว่าเป็นพี่น้องและก็ไม่รู้สึกกดดันนะครับที่แฟนๆเนี่ยคาดหวังที่อยากจะให้กลับมาคบกันอีกครั้งนึงซึ่งด้านของหนุ่มเต๋อเองเนี่ยก็ออกปากยินดีนะครับหากสาวพีคจะมีคนใหม่อีกด้วยงานนี้น่าจะดับฝันแฟนคลับแล้วล่ะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ใจนะคือมันก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราอะไรเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่ามีการคุยกันอะไรในไม่ว่าจะคุยในรูปแบบไหนก็คือถ้าเขาได้คนที่ดีหรือที่แบบรักเขาแล้วก็แบบเหมือนทำให้เขามีความสุขผมก็ยินดีอยู่แล้วเขินไหมโมเมนต์เมื่อกี้ก็เขินนิดๆเหมือนกันครับมีดูดีไหมบ้างดีค่ะพี่เต๋อร้องเพลงเพราะค่ะก็เหมือนให้กำลังใจตั้งแต่แบบอยู่ข้างหลังเวทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่กดดันนะครับเพราะว่าคือการที่เขาอยากให้กลับมาคบกันหรือว่าอะไรกันก็ถ้ามองในแง่ดีคือว่าเขาก็แบบเหมือนแบบชื่นชอบเราสองคนอะไรเงี้ยว่าเออเขาก็รักทั้งผมรักทั้งน้องจีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจไม่ได้คุยว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเลยก็รู้สึกว่าณปัจจุบันมันโอเคมากอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันก็เกือบทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานะเราก็ไม่ได้ไปกำหนดมันว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องการจะกลับมาหรือไม่กลับมาอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันเองแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ย